สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอดีไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมีไอดีให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนกำฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษถ้าใส่โค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอทสุดจีเนียสของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของคาแรคเตอร์โปรไฟล์เลยแหละครับนั่นก็คือการจับตัวละครถึง3คนมายำรวมกันในคลิปเดียวมันเป็นไอเดียใหม่สินะจะว่างั้นก็ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วพอประวัติของพวกเธอทั้ง3คนนั้นมันน้อยมากแต่ก็จางสุดๆนั่นเองซึ่งคราวก่อนเราก็ได้เล่าถึงชมรมที่เป็นลูกรักไปแล้วล่ะนะแต่ชมรมนี้มันก็น่าจะเป็นลูกเมียน้อยแบบสดๆเพราะอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องมันก็ค่อนข้างน้อยร่างใหม่ก็ไม่มีคนที่มีสตอรี่ยาวสุดก็มีแค่คาเซซาที่เราจับแยกไปแล้วดังนั้นครั้งนี้จึงเป็น3หน่อที่ต้องมายุบรวมกันในที่นี้เริ่มตั้งแต่รายแรกยูโทรินัสึสาวน้อยวัย15ปีเกิดวันที่4ธันวาคมส่วนสูงของน้องนัสึอยู่ที่152เซนติเมตรเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของสถาบันทริตี้สังกัดชมรมก็คือชมรมของหวานหลังเลิกเรียนบุคลิกโดยทั่วไปน้องนัสึเป็นเด็กติดขนมหวานเธอเป็นเด็กที่หัวดีและชื่นชอบเรื่องราวที่มันโรแมนติกมากเป็นพิเศษเป็นเด็กที่ชื่นชอบการพูดเชิงปรัชญาให้คนอื่นขบคิดซึ่งนอกจากมันจะเข้าใจยากแล้วมันก็ยังเบียวเอาเรื่องความปรารถนาของเธอก็คือการแบ่งปันความโรแมนติกให้กับทุกคนซึ่งมันทำให้คำพูดของน้องแกมันแปลกแบบสดๆและคำจำกัดความของความโรแมนติกของตัวนัสึนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาทั้งด้านร่างกายนั้นนัสึจัดว่าเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีซึ่งมันค่อนข้างมาตรฐานแบบทรินิตี้เลยนะและในส่วนการต่อสู้เธอก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายเพราะเจ้าตัวก็ไม่ได้ชื่นชอบเรื่องการต่อสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและน้องแกก็ยังมีแนวคิดที่ว่าหากคนเรานั้นเข้าใจกันแล้วการต่อสู้ก็ย่อมไม่เกิดในส่วนอาวุธประจำตัวของน้องนัสเซอร์จะเป็น IMI Micro Uzi ซึ่งมันเป็นปืนที่มีสีขาวมีสายคล้องรูปคับเคอยู่ที่กระบอกปืนซึ่งตัวน้องนัสเซอร์เนี่ยจะใช้อาวุธนี้พร้อมกับโล่ปราบจราจรสีฟ้าของเธอสำหรับนัสเซอร์แล้วตัวเธอเนี่ยจัดว่าเป็นมือสมองของทีมเป็นเด็กสาวที่มีความเฉลียวฉลาดแต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะอย่าว่าแต่คนนอกเลยคนในชมรมก็ยังเข้าใจได้ยากซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยที่มาร์คจะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโยชิมิในส่วนพฤติกรรมการเลือกทานของน้องนัสึนั้นน้องจะให้ความสำคัญกับสตอรี่และรูปร่างของขนมนั้นมากกว่ารสชาติซึ่งในบางครั้งเจ้าตัวก็ต้องมาผิดหวังกับรสชาติที่มันห่วยกว่าที่คาดคิดซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะและด้วยความที่เจ้าตัวชอบอะไรที่มันมีเรื่องราวนี่แหละเรื่องของแคทพาลุกในตำนานก็ย่อมมีอาจทำให้น้องนัสึละความสนใจไปได้แต่นั่นเป็นเรื่องราวที่มาซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของคดีคาบอกตู้เย็นของชมรมนี้ก็เป็นได้ซึ่งทางจำเลยก็ข่มขู่โจทก์ว่าถ้าเองยังเอาเรื่องดีมาพูดอีกแล้วก็ฉันจะจัดการกับเธอคันเด็ดขาดแต่คิดเลยว่าคนอย่างนักสื่อจะฟังแต่โดยดีและเจ้าตัวได้ทำการใส่ใครพิเศษสเปเชียลลงไปในเรื่องราวใหม่ของแคทพาลุกด้วยรายที่2อิบารากิโยชิมิสาวน้อยอายุ15ปีเกิดวันที่29สิงหาคมน้องโยชิมิมีความสูงที่146ซมเป็นนักเรียนปีหนึ่งเช่นเดียวกันและปัจจุบันก็คือหัวหน้าชมรมของหวานหลังเลิกเรียนมองแวบแรกเราก็รู้ได้ในทันทีว่าโยชิมินั้นเป็นพวกซินเดอเรลล่าเป็นคนที่ใจร้อนไม่ชอบให้ใครมามองว่าตัวเธอนั้นเป็นเด็กเธอเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบูรี่เรื่องความสูงและรูปร่างของเธอแต่ในบางครั้งเจ้าตัวก็มีรอยยิ้มที่สดใสกว่าใครๆอีกด้วยเธอเป็นเด็กสาวที่มักจะแสดงท่าทางโมโหออกมาได้ตลอดเวลาแต่จริงๆก็ไม่ได้โกรธอะไรเป็นสาวน้อยที่มีความธรรมดาแบบ normal มากๆสำหรับงานอดิเรกของโยชิมิก็คือการไปที่ร้านคาเฟ่และชิมขนมหวานรุ่นลิมิเต็ดสำหรับพฤติกรรมการทานของหวานของโยชิมิก็คือเธอชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นลิมิเต็ดแม้ว่าในบางครั้งมันจะทำให้เจ้าตัวกระเป๋าฉีกก็ตามทีในส่วนของอาวุธประจำตัวโยชิมิจะใช้ปืน FN Scarhead ซึ่งเป็นปืนตระกูลไรเฟิลอัตโนมัติซึ่งผลิตโดย FN Hastal ผู้ผลิตปืนชาวเบลเยียมแม้ว่าโยชิมิจะเป็นหัวหน้าชมรมแต่โยชิมิก็ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือเฉลียวฉลาดที่สุดทางด้านสติปัญญานั้นก็อยู่ในระดับนักเรียนทั่วๆไปซึ่งก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแล้วก็มีบางวิชาที่สอบตกด้วยในส่วนของความสามารถในการต่อสู้ของเธอก็จัดว่าอยู่ในระดับธรรมดาธรรมดาแต่เพราะความใจร้อนนี่แหละที่ทำให้เธอพร้อมที่จะเปิดฉากบวกกับทุกคนที่หาเรื่องแต่ส่วนใหญ่คนที่เปิดก่อนมักจะไม่ใช่เธอแต่เป็นคาซึสะ
วิธีการที่จะทำให้โยชิมิที่กำลังหัวร้อนอยู่ใจเย็นลงได้นะมันง่ายมากเพียงแค่คุณเอาขนมหวานอร่อยๆยัดใส่ปากเธอลงไปตัวน้องแกก็มักจะลืมความโกรธนั้นได้หมดสิ้นแล้วซึ่งมันต่างจากคาซึสะที่ลายนี้โกรธแล้วบุกเข้าไปตื้บเลยในอดีตนั้นนัสึกับโจชิมิก็มักจะทะเลาะกันบ่อยๆพอนัสึชอบพูดอะไรที่เข้าใจยากเกินโดยคาซึสะกับไอริจะคอยดูอยู่ข้างๆแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เลซะไล่ตามคาซึสะอย่างเอาเป็นเอาตายท้ายสุดเธอก็รู้ว่าคาซึสะนั้นก็คือแคทปาลุฟในตำนานท้ายสุดมันเลยกลายเป็นว่าใจสองสาวคนนี้ร่วมมือกันบูลลี่คาซึสะที่เคยเป็นพวกจูนิเบียมาก่อนคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคาซึสะนั้นต้องหาทางฆ่าปิดปากเจ้าสองตัวนี้แทนก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมของน้องแมวที่มีประวัติเป็นจูนิเบียแล้วนะข้อสุดท้ายคุริมูระไอริสาวน้อยวัย15ปีเช่นเดียวกับ2คนนั้นเกิดวันที่30มกราคมความสูงของน้องไอริจะอยู่ที่160ซมเป็นนักเรียนปี1เช่นเดียวกันสังกัดปัจจุบันของเธอก็คือชมรมของหวานหลังเลิกเรียนไอริมีงานอดิเรกก็คือตามหาขนมหวานอร่อยๆและปาร์ตี้น้ำชาถ้าเทียบกับ2คนนั้นแล้วน้องไอริจะเป็นเด็กสาวที่ให้ความรู้สึกแบบเด็กสาวบ้านๆมากที่สุดเป็น normal ในหมู่ normal ด้วยกันที่ไม่ใช่ normal อุปโลกที่รอบข้างมีแต่ตัวประหลาดเป็นเด็กสาวใจดีที่ชื่นชอบของหวานแต่สำหรับเธอแล้วเธอชอบของหวานที่เป็นรสมิ้นมากที่สุดไอริเป็นเด็กสาวที่มีความสุภาพอ่อนโยนใจดีเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงจำนวนมากแต่ไอริก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเธอกลัวที่จะพูดในกลุ่มเพื่อนแต่หากเป็นเรื่องของหวานแล้วก็ไอริก็พูดเป็นต่อยหอยเลยทีเดียวน้องไอริเป็นคนที่ทำในสิ่งที่เด็กสาวมัธยมปลายมักจะทำเธอชอบใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชมรมของหวานหลังเลิกเรียนนอกจากนั้นเธอก็ยังเต็มใจช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยไอริก็เช่นเดียวกับโยชิมิก็คือเธอเป็นคนที่มีผลการเรียนธรรมดาแถมน้องก็ยังเป็นคนที่มีสภาพร่างกายแบบบ้านๆเช่นเดียวกันในส่วนของการต่อสู้ไม่ต้องถามเลยว่าไอริถนัดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเธอไม่เก่งเรื่องการต่อสู้ที่เธอทำได้ก็แค่ป้องกันตัวเท่านั้นและไอริเป็นคนที่ไม่ชื่นชอบเรื่องการต่อสู้ด้วยในส่วนอาหารโปรดของไอริจังก็คือไอศกรีมและถ้าเป็นรสช็อกโกแลตมิ้นท์นั้นตัวเธอจะชอบมากเป็นพิเศษในส่วนของอาวุธประจำตัวนั้นตัวเธอจะใช้ซับแมชชีนกันเฮกเลอร์แอนด์คอส MP5K เป็นซับแมชชีนกันสัญชาติเยอรมันซึ่งตัวนี้มันจะมีที่ห้อยรูปไอศกรีมรสช็อกโกแลตมิ้นท์อยู่ที่ดามจับแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่น้องไอริกลับเป็นคนที่สำคัญที่สุดของชมรมนี้เพราะเธอเป็นคนที่คอยประสานรอยร้าวของเพื่อนๆที่พร้อมจะตีกันตลอดเวลาซึ่งการมีอยู่ของเธอนี่แหละที่ทำให้เพื่อนๆทั้ง3คนต้องเกรงใจแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าตัวเธอนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้คาซึสะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักเรียนแบบปกติซึ่งคาซึสะเองก็ค่อนข้างโอไอริมากเป็นพิเศษด้วยเพราะงั้นถ้าใครทำอะไรไอริแล้วก็คนๆนั้นก็จะต้องรับตีจากแคทพาลุสไปโดยปริยายต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวความหายนะของชมรมของหวานหลังเลิกเรียนที่เกือบจะทำให้พวกเธอต้องกลายเป็นคนป่วยซึ่งเรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของพวกเธอเลยแต่มันเป็นเนื้อหาของชมรมทวงความยุติธรรมอันนี้พวกเธอต้องมาเกี่ยวข้องด้วยความจำใจนั่นเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของนางอิสะโพสต์ของสภาน้ำชาที่โยนครีมาให้พวกน้องต้นเรื่องมันมาจากการที่ซึนกิตัวแม่ของสถาบันทรินิตี้นั้นเกิดภาวะความเครียดสะสมเนื่องจากตัวเธอนั้นทำงานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาทำกิจกรรมวัยรุ่นแบบที่สาวน้อยเขาทำกันทีนี้ก็วาวุ่นไปทางชมรมและผู้ดูแลเลยนั่นเพราะยิ่งเซอร์กิสะสมความเครียดมากเท่าไรเจ้าตัวก็ยิ่งดุด้านยิ่งเกรี้ยวกราดมากขึ้นเท่านั้นชนิดที่ว่าอย่าว่าแต่คนร้ายเลยตัวประกันก็ยังกลัวจนฉี่เล็ดเลยประมาณว่าเจ๊เกรี้ยวมากตอนนี้ต้องหาอะไรลงหน่อยแหละซึ่งก็มีผู้ป่วยเป็นโรค PTSD จำนวนมากจากการบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันครั้งแล้วครั้งเล่าของซึนกิและน้องๆชมรมอัศวินมาเทาทุกเองก็บอกว่ามากกว่านี้ตู่ก็ไม่ไหวแล้วนะและนี่มันกลายเป็นปัญหาให้โฮสต์อย่างนางอิสะต้องหาทางแก้ไขโดยเริ่มต้นจากการทำให้อารมณ์ของซึนกิกลับมาเป็นปกติก่อนอย่างแรกเลยนางอิสะทำการพักงานชมรมทวงความยุติธรรมก่อนและให้พวกเธอไปสัมผัสกับชีวิตวัยรุ่นบ้างไอ้คนอื่นน่ะมันไม่เป็นไรมันหาได้อยู่แล้วแล้วใครล่ะจะรับสรุกิไปซึ่งต้องไปใช้ตูละคนหนึ่งแค่นี้ตูก็เครียดพอแล้วแล้วนางก็ทำการโบยให้คนอื่นไปเลยและหวยมันก็ไปลงล็อกที่ชมรมของหวานหลังเลิกเรียนซึ่งมีกิจกรรมชมรมที่แหมสาวน้อยสิเหลือเกินแล้วพวกเธอจะทำไงกันล่ะอ๋อง่ายมากน้องๆก็แค่ทำใจเนาะเพราะยังไงวันนี้ทั้งวันน้องต้องอยู่กับคุณสรุกิทั้งวันเลยคือไอ้คำสั่งจากโฮสต์แบบนี้ยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแล้วฉันจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่ไปกับเธอได้หรือเปล่าโย
จะว่าไปเพลงมันแปลกๆนะแต่ช่างมันเถอะเนอะแม้ว่าวันนั้นทั้งวันมันจะเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะแต่เด็กๆกลับคิดว่าคุณสุรุกินั้นกำลังไม่พอใจและพยายามจะกินตับพวกเธอซะตรงนั้นแต่พวกเธอก็หนีไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าถึงหนีไปก็ไม่รอดพ้นมือเจ๊แกได้หรอกสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือทำใจแล้วก็ทำตัวให้ปกติจนหมดวันเท่านั้นซึ่งความคิดของพวกน้องแกนี่นะมันสวนทางกับคุณพี่สุรุกิเลยเพราะสุรุกินั้นสนุกมากที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เผื่อใครจะไม่รู้นะสุรุกิชอบทำอะไรที่มันเหมือนวัยซารุ่นเขาทำกันอะเพียงแต่พอเธอมันมีปัญหาเรื่องการแสดงออกนิดนึงมันเลยดูน่ากลัวมากกว่าน่ารักเท่านั้นเองสภาพของชมรมของวันหลังเลิกเรียนนั้นก็คือมันจะตายให้ได้เลยคือพวกน้องแกกลัวมากถ้าให้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้คือไม่ไหวแล้วอะกลัวจนฉี่จะลาดออกมาให้ได้ซึ่งพวกเธอทั้งหมดก็คงอยากจะร้องเพลงออกมาว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ซึ่งพวกเธอก็ไม่รู้เลยนะว่าพวกเธอนั่นแหละก็คือผู้ที่กอบกู้วิกฤตของสถาบันพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้แต่ที่แน่ๆก็คือชมรมอัศวินบรรเทาทุกข์นั้นคงได้ผู้ป่วยเพิ่มแน่ๆล่ะถ้าไม่เป็น PTSD ก็คงจะกลายเป็นโรคกระเพาะแล้วล่ะงานนี้ตอนแรกคงคิดกันละสิว่า3คนเนี่ยมันต้องคิดยาวเปล่าไม่เลยมันนิดเดียวมันมีแค่นี้แหละโอเคก็ขอจบเรื่องราวของ3หน่อเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยจะดีใจมากเลยนะครับโอเคแล้วก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ